เดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าป่าป่าจริงๆด้วยป่าป่าละอูมองไม่เห็นเลยอ่ะต้องถอดแว่นน่ะที่นี่ป่าจริงๆด้วยใส่แว่นไม่ได้มองไม่เห็นถนนน่ะแต่กล้องอันเนี้ยเขาปรับให้สว่างหลายครั้งแล้วถ่ายที่มืดๆอ่ะสงสัยจะเข้าป่าเดี๋ยวเข้าป่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับแอปซัมพีโพเจ๊เข้าป่าจริงด้วยนี่เป็นหินที่มีคนเอาไม้มาค้ำไว้ค้ำหินไม่เข้าใจเพราะคงแบบเป็นความเชื่อคนไทยซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำไมเอาไม้มาค้ำเพื่อค้ำจุนชีวิตเหรอที่เขาค้ำเพื่อ I don't know ไม่ใช่คนไทยฮะไม่ใช่คนไทยเจ๊ไปทำไรมาไปทำไรปลูกมะเขือเก็บเห็ดจับเขาเก็บเห็ดอ่ะเจ๊ไม่ใช่ยายฉิมนี่จะได้เก็บเห็ดมันเป็นป่าที่น่ากลัวมืดตื้อเลยแต่กล้องเนี่ยเวลาถ่ายแล้วสว่างได้มืดมากเพราะว่าข้างบนดูข้างบนไม้ชนกันใบประสานกันเนี่ยดูบนฟ้าพระอาทิตย์ไม่ส่งถึงจริงๆแล้วตอนนี้แดดร้อนมากข้างนอกอะแต่ว่าทางเดินน้ำตกป่าละอูระหว่างชั้นที่2ไปชั้นที่3จะมีต้นไม้ชนกันด้านบนปกคลุมแล้วก็มืดมากจริงๆครับมืดเสียจนมองเห็นพื้นดินนิดเดียวเห็นที่เดียวก็ดูสิตอนนี้กำลังจะเข้าเขตเห็นไหมว่าแดดร้อนขนาดไหนแต่ตรงนี้ถึงแอเรียที่มีนักท่องเที่ยวแล้วนะจะเห็นนักท่องเที่ยวไต่เชือกไม่ใช่ทาซานจะเป็นเจนไม่ใช่เป็นทาซานแต่เป็นเจนใช่ไต่ไปเรื่อยนู่นเจ๊ไปนู่นแล้วใหญ่เกาะอีกทางนี้เองมีคนไต่เชือกอันนี้วันเวย์นะตรงนี้ที่เจ๊ย้อนสอนเจอฝรั่งไต่เชือกดีนะมีเชือกให้ตกแรงมากนะอื
ใหญ่อาจจะล้มเป็นครั้งที่สองแต่ยังไม่ล้มก็ห่วงเพื่อนๆนะกลัวจะเห็นเก็บให้มากที่สุดเก็บภาพสวยๆก็เลยเดินช้าเจ๊ไม่รู้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ๊ไปไหนใหญ่ก็โอ้โหใกล้จะล้มเป็นครั้งที่สองแล้วทีนี้ก็มีปลาพวงเยอะมากปลาธรรมชาติเยอะจริงๆเป็นร้อยเป็นพันถูกมากแต่ว่าเสียดายที่เขาไม่ยอมให้นำอาหารขึ้นมาดูว่าเออคุณแม่สีมันจะขาวถ้าตัวเล็กๆมันจะดำค่ะเนี่ยดีๆตัวมันจะขาวขึ้นนี่ยกมาหลายโลนะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ขาวกว่าเนี่ยตัวเนี้ย ตัวนี้ขาวจั้วหน้าเจี๊ยเลยเนี่ยขาวจั้วหน้าเจี๊ยเลยนี่ร้อนแทนนี่เดี๋ยวมันดูจะให้อาหารมันปะดูดิเราข้าวโพดมาป่ะให้มันกินน้ำหน่อยดูดิตัวใหญ่มากเลยคลิปนี้8นาทีแล้วครับดูปลาพวงนะครับก็เอาเป็นคลิปๆไปให้ดูชัดๆเลยปลานี่ก็รู้จักเหมือนกับไอ้เจี๊ยบที่บ้านเลยพอพูดปั๊บมันก็มาเลยมาใกล้ๆก็ได้รับเดี๋ยวจะให้อาหารการสั่นสะเทือนของเสียงระวังปลากัดนิ้วเหมือนในคลิปนะ เจ๊จะเอานิ้วให้ปลากินไม่มีอาหารเขาเขียนห้ามไม่ให้เอาอาหารขึ้นมาอาหารปลาไม่เป็นไรข้างล่างมันมีขาตรงไอ้ด้านไหนตรงที่เราก็ให้กินปัดให้น้ำกินแล้วกันจะขึ้นอีกไหมโอ้ถามผมแล้วผมจะถามใครมันเริ่มหนักผมไม่รู้จะถามใครเท้าปั๊ดผมตัวเองเท้าตัวเองเก่าที่นี่ก็ลื่นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในไม่แน่ออนทัวร์เดินคุยลุยไทยครับโดยลุงใหญ่ใจดี 93.25 เมกะเฮิรตซ์จะไปนกมันมีแอ่งใหญ่อยู่นี่แอ่งนี่เลยใช่ไหมใส่อยู่ข้างหน้าครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe ในไม่แน่ออนทัวร์ครับขอบคุณมากครับมันมีแอ่งใหญ่อยู่นี่